นิทานเรื่องเจ้าเม่นกับความสะอาดในป่าใหญ่ที่แสนสงบมีเจ้าตัวเม่นน้อยชื่อว่าเม่นจุกเม่นจุกเป็นเม่นที่ชอบเล่นสนุกวิ่งไปทั่วป่าแต่เม่นจุกมีนิสัยไม่ชอบอาบน้ำและเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบทุกครั้งที่แม่บอกให้เม่นจุกทำความสะอาดตัวเองหรือจัดห้องเม่นจุกจะพูดว่าไม่เป็นไรหรอกแม่ผมยังเล่นอยู่เลยวันหนึ่งเม่นจุกออกไปเล่นในป่าและเจอเพื่อนสัตว์ตัวอื่นอย่างกระรอกกระต่ายและกวางพวกเขาชวนกันเล่นซ่อนหาอย่างสนุกสนานแต่แล้วกระรอกน้อยก็บ่นว่าจุกตัวนายเหม็นจังนายไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมเม่นจุกรู้สึกอายและรีบวิ่งกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านเม่นจุกมองเห็นห้องของตัวเองที่รกและมีกลิ่นเหม็นเต็มไปหมดของเล่นกระจัดกระจายและที่นอนก็ไม่สะอาดเม่นจุกนั่งลงคิดว่าบางทีที่เพื่อนๆไม่อยากเล่นกับเราก็เพราะเราดูไม่สะอาดแน่เลยเม่นจุกจึงตัดสินใจเริ่มทำความสะอาดตัวเองและห้องของตัวเองในทันทีจุกอาบน้ำจนตัวหอมฟองสบู่ลอยฟ้องไปทั่วจากนั้นก็กวาดห้องจัดของเล่นเข้าที่และเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่ห้องของจุกดูสะอาดและน่านอนมากวันต่อมาเม่นจุกไปเล่นกับเพื่อนๆอีกครั้งคราวนี้เพื่อนๆต่างก็พูดว่าในตัวหอมและสะอาดมากเลยจุกไปเล่นกันเถอะเม่นจุกรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่รักษาความสะอาดของตัวเองและของรอบตัวเพื่อนๆก็เล่นกับจุกอย่างสนุกสนานตลอดทั้งวันบทเรียนจากเรื่องนี้การรักษาความสะอาดไม่เพียงแต่ทำให้เราดูดีแต่ยังทำให้เรารู้สึกสบายใจและเป็นที่ยอมรับในสังคมด้วย